คลิปนี้สำหรับคนที่โชคดีเพียง 1% เท่านั้นที่จะเปิดมาเจอนะคะเรามาดูกันว่าเราเป็น 1% ที่โชคดีจริงไหมมาเริ่มเช็คกันเลยค่ะสับไพ่แล้วก็เปิดกันสดๆเลยนะคะโอ้คุณเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะคะเป็นไพ่แฮโรแฟนต์เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วงนี้ไปขอพรแล้วเฮงปังแน่นอนนะคะหรือต้องบอกว่าดวงของเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีสัมผัสที่6ที่ค่อนข้างเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝันแม่นมากๆแล้วก็ลางสังหรณ์แม่นยำมากคิดอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วพูดอะไรเป็นอย่างนั้นต้องระวังคำพูดนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมมากๆเลยค่ะมีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนอุปถัมภ์มีแต่คนอยากจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะหรือคุณกำลังจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นช้อยใหม่ๆก็ได้นะคะไพ่เดอะสเตรนท์ขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องของอำนาจของสตรีเพศนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังต้องบอกว่าช่วงนี้มีพลังมีอำนาจในตัวเองมันดูขึงขังดูเอาจริงเอาจังดูแบบดูน่าเกรงขามยำเกรงนะคะหรือเราอาจจะกำลังได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงก็ได้นะหรือถ้าคุณไปขอพรกับแม่ทุรคานะคะหรือพระพิฆเนศนะคะก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ถ้าขอเรื่องงานเรื่องโชคเรื่องอำนาจนะคะก็ไปขอได้เลยแล้วก็ไพ่ Emperor ขึ้นมานะคะเป็นการเติบโตที่ดีในชีวิตของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นนะเกิดขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเป็นความยุติธรรมเกิดขึ้นชีวิตดำเนินไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะโอ้โหไพ่ดีมากเลยนะเพียง 1% จริงๆนะคะที่เปิดมาเจอคือไพ่มันมีตั้งหลายใบอะแล้วเราเจอไพ่ดีๆเกือบจะทุกใบเลยได้งานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหม่หรือบางคนได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะได้ทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้มีโชคนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะก็วันนี้เราพิมพ์10 10 10รับคำทำนายดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักหาได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์นะคะมีทั้งพิมพ์ถามตอบแล้วก็แบบโทรนะคะสนใจแบบไหนก็สอบถามได้เลยค่ะ